น้ำจิ้มเขาดีมากค่ะแค่เกี๊ยวกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วเนาะใช่กูไม่พูดเลยน้ำจิ้มอร่อยมากที่อร่อยกว่านั้นครับคุณผู้ชมนู่นโต๊ะนี้ขอเทเลเข้าไปหน่อยฮะดาวกลางวันดาวกลางวันและนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำ47ใช่งามวันค่ะไม่รู้ทำไมคนอะไรยิ้มน่ารักขนาดนี้หมดแล้วคุณเลยรู้แล้วคุณก็อร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยมากอ่ะเฮ้ยเนื้อจิ้มเขาอ่ะมันร้อนๆมากเขาอุ่นตลอดเวลาความเหนียวความข้นมันเลยกำลังดีแบบไม่ข้นเกินไปอ่ะเกี๊ยวขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวจะขนาดไหนคุณผู้ชมนี่อันนี้บะหมี่แห้งต้มยำจ้าภาพลักษณ์มันคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยแต่มันไม่ได้ใส่นี่ไงกุ้งแห้งถั่วฝักยาวแล้วการันตีด้วยคนที่มากินในร้านนะพี่ตั้มคนนี้เยอะมากและน่ารักด้วยตัวหอมด้วยนะมันหอมร้านไหนมีสาวๆจะเล่นใหญ่แบบนี้หน่อยคุณผู้ชมไม่รู้พูดยังไงเลยอ่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เพอร์เฟคที่สุดตั้งแต่กินมาในปีนี้อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับบรรยากาศเลยนะพี่ไม่เกี่ยวกับคนในร้านมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันหอมอ่ะใช่ไหมกูพูดเลยว่าจะกลับมากินอีกไม่ใช่แค่พักกองเราจะซื้อแฟรนไชส์เขาอร่อยว่ะอร่อยมากนี่ไม่ได้ปรุงเลยนะทำยังไงอ่ะรสทุกอย่างเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนิดนึงดีกล่าวเลยที่มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยๆอย่างนี้ในประเทศไทยอ่ะกูมีร้านไม่จำกูละต้องจับที่ราชบุรีก็คืออันนี้เลยราชบุรีที่ซ้ายไปเลยต่อไปค่ะพี่ตั้มเย็นตาโฟต้มยำกันบ้างดีกว่าเรามีความเชื่อว่าร้านนี้ลูกชิ้นปลาต้องดีนี่ใช่ไหมลูกชิ้นปลาโอ้โหน้ำมันหอมมากเลยแต่ที่หนึ่งในจานกูก็คือยังเป็นต้มยำอยู่ต้มยำคุณผู้ชมแนะนำนิดนึงนะอย่ามาตอนเที่ยงคือมันแน่นจริงให้มาตอน 11:59 ร้านเขาเปิด 10:30 ถึง 13:00 อยู่จะบอกอยู่วงเวียนใหญ่อยู่งามวงวาน17มันจะไปหาใครวงเวียนใหญ่ภูเก็ตคนเดียวไม่พอไงคุณผู้ชมพูดตรงนะเราจะบอกว่าไอ้เย็นตาโฟเนี่ยก็อร่อยใช่โดยส่วนตัวนะเป็นคนที่ชอบกินบะหมี่ต้มยำแห้งอยู่แล้วก็เลยเลิฟแล้วมาเจอแบบนี้คือแบบอยากจะกรี๊ดแต่กลัวแบบกลัวเขาเป็นลมแต่มันอร่อยจริงคุณผู้ชมแบบเฮ้ยถ้าสำหรับเราอ่ะเย็นตาโฟต้มยำก็เลิศนะอืมดีเลยนะเว้ยมันเข้มข้นมากอ่ะนี่ลูกชิ้นปิ้งนี่เขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้นะฮะสำหรับคนที่จะกินลวกจิ้มนี่นะคะขอนี่วับได้ยินเสียงที่หมดปะว่าคนสีอย่าคนคนไม่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีนะบอกเลยนะพุ่งตรงวันนี้ถ่ายร้านที่3ใช่ไหมอิ่มแล้วกูบอกเลยว่าชามนี้กูกินหมดยกย่องให้ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำ47เป็นต้มยำที่ดีที่สุดในรอบครึ่งปีนี้ของน้ำชาแชร์ค่ะแชร์ครับย้ำอีกทีร้านอยู่ในซอยงามวัน47เลยนะคะแล้วก็เปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์ใครที่บ้านไฟฟ้าตัดหรือต่อน้องก็ได้แล้วอยู่การไฟฟ้าที่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรไหมที่จอดรถเพียบเลยไม่ใช่หน้าบ้านตัวเองบ้านหน้าบ้านคนอื่นจอดไล่ไปเลยคุณผู้ชมทั้งซอยจอดได้หมด